รัฐมนตรีต่างประเทศเชิญแพทองธารเยือนสิงคโปร์แลกเปลี่ยนความรู้สร้างสัมพันธ์นักการเมืองรุ่นใหม่การเมืองวันที่25มิถุนายน2567 16:53 น.วิเวียนรัฐมนตรีต่างประเทศเชิญแพทองธารหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเยือนสิงคโปร์แลกเปลี่ยนความรู้นโยบายสร้างสัมพันธ์นักการเมืองรุ่นใหม่เมื่อวันที่25มิถุนายนที่ห้องสิงคโปร์โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพมหานครนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีรองประธานและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินางนลินีทวีสินผู้แทนการค้าไทยนายดุสิตเมนพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวคติยาสวัสดิผลรองโฆษกพักนายพลนชชาจักรเพชรกรรมการบริหารพักและนางสาวชยิกาวงนภาจันทร์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมหารือตามคำเชิญของนายวิเวียนบาลากฤตนันท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์พร้อมด้วยนางสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยและคณะถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยสิงคโปร์โดยบรรยากาศหารือเป็นไปอย่างชื่นมื่นและเป็นกันเองโดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นตั้งแต่การเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลซึ่งนายวิเวียนยังเชิญให้นางสาวแพทองธารเยือนสิงคโปร์เพื่อดูงานด้านนโยบาย Community Development Council Voucher Scheme หรือนโยบายคูปองดิจิทัลของสิงคโปร์และให้นักการเมืองรุ่นใหม่ของสองพรรคได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยนายวิเวียนกล่าวว่าการสร้างโอกาสความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยให้ประชาชนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลขณะเดียวกันนางสาวแพทองธารชี้รัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำพยายามมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งกว่า10เดือนที่ผ่านมารัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพยายามพลิกฟื้นการท่องเที่ยวเพื่อเร่งสร้างรายได้พร้อมสร้างงานสร้างอาชีพผ่านนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งนางสาวแพทองธารยังเชิญสหว่องเสี่ยวผิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานทาก้าสเปลชที่จะถึงในวันที่28มิยอ น้องบีน่าทำถึงซ้อม2เดือนคว้าแชมป์ไอสเก็ตพ่อเวแม่นานาปลื้มบันเทิงวันที่25มิถุนายน2567 18:11 น.น้องบีน่าลูกพ่อเวแม่นานาทำถึงซุ่มซ้อม2เดือนคว้าแชมป์ไอสเก็ตมาครองพ่อแม่สารภาพตื่นเต้นกว่าลูกสาวแพ้ชนะไม่สำคัญถือว่าได้เรียนรู้เป็นอีกความภูมิใจของครอบครัวอินทชัยเมื่อลูกสาวน้องบีน่าซุ่มฝึกซ้อมไอสเก็ตอย่างมุ่งมั่นด้วยระยะเวลาเพียง2เดือนก็ตัดสินใจด้วยตนเองขอลงแข่งขันเพื่อหาประสบการณ์ในการลงสนามแข่งขันไอสเก็ตเป็นครั้งแรกในงาน Theater of Dream Figure ISKATING in Bangkok 2024 นานาน้องบีน่าคุณแม่นานาเล่าว่าแค่นานากับเวรู้ว่าลูกสาวมีความตั้งใจอยากเล่นไอสเก็ตแค่นี้เราทั้งคู่ก็รู้สึกอยากสนับสนุนในกีฬาทุกอย่างที่ลูกเลือกเองตอนแรกใจนานาก็แอบเป็นห่วงอยู่บ้างเพราะบีน่าเพิ่งฝึกซ้อมมาแค่2เดือนเองอยากให้ฝึกมากกว่านี้ก่อนค่อยลงแข่งในสนามจริงแต่ในเมื่อลูกตัดสินใจอยากหาประสบการณ์จากการแข่งขันในครั้งนี้เราพ่อแม่ก็ไม่ห้ามคือนานาเห็นตั้งแต่วันแรกที่บีน่าได้ฝึกซ้อมและค่อยเรียนรู้ทักษะต่างๆเห็นลูกมุ่งมั่นและลูกเล่าความฝันให้เราฟังว่าอยากเป็นนักกีฬาไอสเก็ตให้ได้เราพ่อแม่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นจริงได้หรือไม่
แต่เราก็ยินดีที่จะสนับสนุนลูกเพื่อให้เขาได้เรียนรู้โลกของการแข่งขันที่มีทั้งแพ้และชนะเรียนรู้ความสมหวังและความผิดพลาดไปพร้อมๆกับเราที่จะคอยยืนเคียงข้างลูกๆของเราไปตลอดและครั้งนี้ก็เป็นการแข่งขันไอสเก็ตครั้งแรกของน้องบีน่าซึ่งลงแข่งทั้ง2วันในโปรแกรม Entertainment Spotlight โปรแกรมในงาน Theater of Dream Figure ISKATING in Bangkok 2024โดยการแข่งขันรอบแรกวันเสาร์ได้ที่3และรอบ2การแข่งขันในวันอาทิตย์ได้ที่1ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยที่งานนี้เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้ลงสนามยกครอบครัวมาเชียร์แน่นอนว่าพ่อแม่ตื่นเต้นกว่าลูกสาวอีกค่ะนานาเวเราคอยบอกและปลูกฝังลูกๆว่าทำทุกอย่างให้เต็มที่ไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาอย่างไรเราจะภูมิใจกับมันไม่ว่าแพ้หรือชนะเราก็ยังต้องพัฒนาสกิลให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆค่ะด้านน้องบีน่าเผยความรู้สึกว่าหนูก็ตื่นเต้นมากๆค่ะนี่เป็นการแข่งไอสเก็ตครั้งแรกของหนูดีใจที่หมามีและแดดดี้คอยดูแลและสนับสนุนให้หนูทำให้สิ่งที่รักค่ะคึกคักผู้สมัครสว.คนดังรุดลงทะเบียนเลือกระดับประเทศสมชายลั่นมาตามระบบการเมืองวันที่26มิถุนายน2567 9:24 นปิดบรรยากาศคึกคักผู้สมัครสว.คนดังนันทนาทนายตั้มกล้วยเชิญยิ้มแห่ลงทะเบียนรายงานตัวเลือกระดับประเทศสมชายลั่นมาตามระบบสืบเนื่องจากวันที่9และวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ระดับอำเภอและระดับจังหวัดเสร็จสิ้นนั้นจึงได้ตัวแทนสว.จาก20กลุ่มอาชีพจำนวน 2,995 คนเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกระดับประเทศต่อไปเมื่อวันที่26มิถุนายน2567ที่อาคาร40การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ระดับประเทศโดยมีผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบระดับจังหวัดจำนวนมากรอเวลาเปิดลงทะเบียนอย่างหนาแน่นขณะที่เจ้าหน้าที่กกต.อำนวยความสะดวกและแจ้งกำหนดเวลากฎระเบียบต่างๆแก่ผู้สมัครด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามากำกับดูแลการเลือกว.ในครั้งนี้มีการอบรมกำชับกฎระเบียบบริเวณหน้าอาคาร4กันอย่างเคร่งครัดทั้งนี้บริเวณหน้าอาคาร4ยังมีแผนพังของสถานที่เลือกสว.ระดับประเทศให้ทุกคนที่มาได้ดูก่อนเข้าไปสถานที่จริงผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้สมัครสว.คนดังมากันครบอาทินายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนายฐานุพงศ์ศักดิ์ธนาวัฒน์นางอังคณานีลภัยจิตนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนหรือนากล้วยเชิญยิ้มดาราตลกชื่อดังนายเทวฤทธิ์มณีฉายบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวประชาไทยนางนันทนานันทวโรภาสคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริกโดยนายสมชายได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมากพร้อมกล่าวสั้นๆเมื่อถูกถามว่าได้นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรติดตัวมาด้วยหรือไม่ว่าตนเอาความตั้งใจมาส่วนกระแสข่าวที่มีการวางตัวนายสมชายเป็นประธานวุฒิสภานั้นนายสมชายได้โบกมือปฏิเสธพร้อมกล่าวว่าวันนี้มาคัดเลือกตามระเบียบจะผ่านหรือไม่อยู่ที่ผู้สมัครจะเลือกตอนนี้ยังไม่คิดอะไรทั้งนี้มีการแนะนำตัวโดยมีการถือป้ายคล้องคอแนะนำตัวร่วมกันอย่างเป็นระยะหากผู้ใดลงทะเบียนรายงานตัวไม่ทันเวลา9:00 นจะถูกตัดสิทธิ์ในทันทีผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าหากใครลืมบัตรประชาชนหรือบัตรป้ายคล้องคอของผู้สมัครสามารถไปลงทะเบียนที่ชั้น2ของอาคารเพื่อรับบัตรใหม่ได้